รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สวัสดีครับสมาชิกทีวีเม็กซิโกทุกๆท่านนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ที่สนใจติดตามชมรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับผมปองเชียงใหม่นะฮะทีวีเม็กซิโกทีวีของคนเกษตรเพื่อคนเกษตรโดยคนเกษตรด้วยกันเราจะนำสาระความรู้ด้านการเกษตรนะฮะหลากหลายมุมมองคุยให้ท่านฟังนะครับในรายการนี้แหละครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะฮะในฐานะที่เราคนเกษตรด้วยกันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะพูดคุยแล้วก็หยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมรายการถ้ามีโอกาสทุกๆครั้งคือเรื่องของการที่จะทำให้การเกษตรเราประสบความสำเร็จทุกวันนี้ถือว่าการเกษตรบ้านเราเนี่ยถามว่าถ้าเราเพาะปลูกเราเลี้ยงสัตว์นะฮะทำการประมงอะไรต่างๆเนี่ยเราประสบความสำเร็จไหมเราประสบความสำเร็จครับนะฮะถ้าเราวัดกันที่ผลผลิตพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะครับเป็น1นะฮะ1ไม่เป็น2ไม่มี2รองใครหรอกครับถ้าเป็นนักกีฬาก็ต้องบอกว่ามือวางอันดับ1ของโลกแล้วแหละครับเรื่องของการเกษตรนะฮะคิดดูสิครับว่าเกษตรบ้านเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่จอบกับเสียมเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลผลิตเลี้ยงประชากรทั้งประเทศได้สามารถที่จะสร้างพ่อค้าให้มันร่ำรวยได้มากกดขี่เราต่ออีกทีหนึ่งได้เห็นไหมด้วยจอบและเสียมเนี่ยนะครับสร้างให้กับพ่อค้าข้าวรวยผู้ส่งออกผลไม้ลงต่างๆรวยสร้างให้นักการเมืองรวยข้าราชการรวยคิดดูสิครับแค่สองมือกับจอบกับเสียมเนี่ยเห็นไหมผมถึงบอกว่าทำไมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเราเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกทั่วโลกเขาไม่มีครับเขามีเทคโนโลยีทั้งนั้นฮะนะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหมดครับภาครัฐช่วยเหลือภาคเอกชนช่วยติดตามคือเขาร่วมไม้ร่วมมือกันยกระดับฐานะเกษตรกรให้มีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนั้นแหละครับมีแต่นี่แหละครับประเทศนี่แหละนะฮะที่ฐานะการเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับถ้าไม่เดือดร้อนนี่ไม่ได้ช่วยนะคือถ้าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่รวมกลุ่มกันนะไปปิดถนนหนทางนี่ก็คือไม่มีมามองหรอกครับว่าปีนี้ผลผลิตมันออกมาแล้วมันราคามันจะไม่ดีจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงมีการวางแผนล่วงหน้าให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรยังไงฝนมันจะแรงรู้ครับกรมอุตุเขาบอกมันจะแรงปีนี้เอลนินโยลานินยาอะไรมันมาเช่นเราจะวางแผนการสร้างชนประทานให้กับเกษตรกรของเราให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคการเกษตร 80% ของประเทศเอาไปสร้างถนนหนทางเอาไปทำอะไรรถไฟความเร็วสูง2ล้านล้านที่จริงแล้ว2ล้านล้านเนี่ยนะครับถ้าเอามาทำระบบชนประทานนี่ผมว่าได้เยอะเลยนะได้เยอะมากนะครับไม่ต้องทำงบประมาณต่อเนื่องนะฮะซื้อเรือดำน้ำที่เอามาดำก็เห็นนะครับเฮ้ยผมเห็นแล้วบางทีก็นะบ้านนี้บางทีถึงบอกว่าผมซูฮกเลยพ่อแม่น้องเกษตรกรบ้านเราสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงและที่ทำนี่นะครับโอ้โหคือประมาณว่าเป็นพระเอกอยู่คนเดียวเลยอะคือตัวใครตัวมันไงตัวใครตัวมันนะฮะตัวใครตัวมันสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับเราก็จะถูกพ่อค้าบีบ
นะฮะกดราคานะครับเพราะว่าเราไม่มีอำนาจในการต่อรองอันนี้สำคัญนะครับสำคัญนะฮะเคยมีไหมครับเพิ่งมามีนี่เองนะฮะตอนสมัยรัฐบาลไหนผมไม่ขอออกแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นไปเชียร์เขาอีกนะฮะรัฐบาลที่พวกคุณไปล้มเข้ามานี่แหละนะฮะเพิ่งมีสภาเกษตรกรแห่งชาติครับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเขามีกันมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับเขารวมกลุ่มกันได้ฮะเพื่อต่อรองเพื่ออะไรต่างเพื่อผลประโยชน์ของเขาของเราเกษตรกรนี่เพิ่งมีสภานี่ไม่ถึงปีนี้เองครับเนี่ยปีกว่าๆนี่ละมั้งเพิ่งจะเสร็จเนี่ยสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยทั้งที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะและเราอยู่กันมาเนี่ยนะครับไม่รู้กี่ศตวรรษแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอยู่ด้วยตัวเองมาโดยตลอดผมถึงบอกว่าไม่เก่งได้ยังไงนะฮะไม่เก่งได้ยังไงขนาดเป็นหนี้ยังอยู่ได้นะคิดดูดิไม่มีใครช่วยอ่ะเออนะฮะสินค้าราคาตกต่ำไม่บ่นไม่ปิปากพูดนะครับอ่ะถือว่าเดี๋ยวฝนมาฟ้าใหม่เดี๋ยวก็ปลูกกันใหม่ลงทุนกันอีกนะสู้กันต่อไปจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันจากเจเนเรชันที่รวยสู่เจเนเรชันที่จนแล้วจนอีกมันก็มีนะครับคนที่รวยก็มีครับคนที่รวยก็มีโดยเฉพาะคนที่ดูทีวีเม็กซิโกเนี่ยนะครับนำความรู้เอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆที่ชมในสาระนานาเรื่องนานาสาระอาชีพเอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปดูแล้วก็เกิดแนวความคิดใหม่อะไรใหม่ก็สามารถที่จะพลิกฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในวังวนของเรื่องของการที่อะไรอ่ะถูกรัฐเอาเปรียบอยู่ดีแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยนะฮะน้อยหน่อยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของสหกรณ์นะฮะของสหกรณ์ก่อนที่จะถึงเรื่องของสหกรณ์นะครับปัญหาต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยอันนี้คือความจริงที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับจนบางครั้งเนี่ยพ่อแม่น้องเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันโดยเหตุการณ์ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มโดยเหตุการณ์ที่เข้มแข็งนะเช่นเงาะราคาตกนะรวมพลเอาเงาะออกมาจากสวนเททิ้งหน้าสารกลางน้ำมันน้ำนมดิบราคาไม่ดีเอาไปเทหน้าสารกลางรวมกลุ่มกันนะพืชผลอื่นๆข้าวไม่ดีรวมปิดถนนยางพาราราคาตกวุ่นวายปิดถนนเผารถตำรวจอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นการรวมกลุ่มกันนะฮะแต่เป็นการรวมกลุ่มที่แบบแหมเทคแอคชั่นค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยนะครับ มันผิดกฎหมายทั้งนั้นนะฮะผิดกฎหมายนะครับลุงตู่บอกว่าผิดกฎหมายครับนะฮะช่วงนี้อยู่ในภาวะม.44อยู่นะครับนะฮะผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นเรื่องของการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นนิมิตหมายใหม่หรืออะไรต่างๆนี่ผมก็ไม่อยากใช้คำพูดนี้นะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มของภาคเกษตรเนี่ยนะครับเรารวมกันได้แป๊บนึงแล้วก็แตกแป๊บนึงแล้วก็แตกรวมแตกๆเหมือนดังแล้วแยกวงนะเหมือนศิลปินมาดังแล้วแยกวงนะฮะมันมีปัญหาเรื่องของการรวมกลุ่มกันเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรเนี่ยปัญหามันจะเป็นยังไงนั่นเนี่ยฮะนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ทีละนะครับแต่มีความน่าภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับณปี2560เนี่ยนะครับ2560นี่เป็นปีที่101ของการรวมกลุ่มตั้งตัวกันเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มสหกรณ์เริ่มต้นก่อนเราเดินทางมา100กับ1ปีในปีนี้แหละครับถือว่าเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรของสมาชิกที่ยาวนานเป็นองค์กรที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาร้อยกว่าปีนะฮะร้อยกว่าปีปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่101ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนั่นแหละนะฮะร้อยเอ็ดนะฮะสหกรณ์แรกที่เกิดในปีที่100เนี่ยคือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่อำเภอเมืองนะที่บ้านวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเอง
ตอนนี้ยังอยู่ฮะตอนนี้ยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่นะเขาจะดำเนินการอยู่นะสุดยอดมากครับถือว่าเป็นกลุ่มสมาชิกอาจจะเป็นไม่ใช่เกษตรโดยตรงนะฮะแต่ก็รวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นนั่นเองนะครับเรื่องของกลุ่มเกษตรกลุ่มสมาชิกต่างๆนี้น่าสนใจเบรกหน้าคุยกันครับสนับสนุนโดยแม็กซ่าซ่าฆ่าแมลงหนอนเพลี้ยตายคารวงตายคารังต้องแม็กซ่าซ่าและซาโกสตีมเป็นยาเย็นปลอดภัยต่อต้นพืชทุกชนิดต้องซาโกสตีมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ่าโกสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้เรื่องของการรวมกลุ่มกันนะฮะของสมาชิกขอเรียกว่าสมาชิกแล้วกันนะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มเนี่ยก็ต้องมีจำนวนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรล่ะฮะกลุ่มการเมืองเขาก็ต้องมีสมาชิกพรรคนะฮะกลุ่มผู้ค้าสลากก็มีคนพิการเข้าไปร่วมกลุ่มหรือมันมีกลุ่มนึงต้องมีสมาชิกเลยครับนะการรวมกลุ่มก็คือต้องมีสมาชิกนะสมาชิกอาจจะโดยระบบประชาธิปไตยนะฮะ1เสียง1โหวตนี่ระบบประชาธิปไตย1เสียง1โหวตคุณจะถือหุ้นมากน้อยขนาดไหนคุณก็มีสิทธิ์มีเสียงเดียวอันนี้คือระบบประชาธิปไตยนะระบบสหกรณ์ผมยกตัวอย่างเป็นว่าเอาว่าเป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเนี่ยจะชัดเจนกว่านะกลุ่มย่อยลงไปของสหกรณ์ก็อาจจะเป็นกลุ่มเกษตรต่างๆนะฮะที่อยู่ในที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วแหละทุกวันเนี้ยกลุ่มอะไรไหมกลุ่มอะไรกลุ่มเกษตรกลุ่มสตรีพัฒนานะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะกลุ่มคือหลายๆกลุ่มในที่แยกย่อยออกไปนะครับแต่ว่าแต่ละสมาชิกของกลุ่มก็ยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นสมาชิกเนี่ยนะครับที่เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอก็คือว่าสาเหตุของการรวมกลุ่มเนี่ยอาจจะเนื่องมาจากว่าหนึ่งละอาชีพเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันมีความต้องการเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันนะฮะมีปัญหาเหมือนกันนะฮะถึงมีการมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างกลุ่มให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นมาสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราสามารถมีอำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือเป้าหมายหลักของกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งสหกรณ์ก็ตามเหมือนกับสุภาษิตโบราณอ่ะที่อะไรอ่ะพ่อสอนลูกหักไม้ไผ่อ่ะครับนะฮะหักไม้ไผ่นะฮะลำเดียวนะฮะหักได้ง่ายพอเอามารวมกันหลายๆลำจะหักได้ไหมหักไม่ได้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะเป็นไผ่ก็เป็นกอนะฮะนี่แหละครับคือการสร้างความแข็งแรงให้กับกลุ่มเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะแก้ปัญหาให้กับสิ่งที่เราเจอนะฮะสิ่งที่เราเจอเช่นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะฮะเอายกตัวอย่างอะไรอ่ะเอาข้าวแล้วกันง่ายๆข้าวนี่แหละง่ายสุดเพราะว่าคนกินมากสุดนะฮะพราะเป็นน้องเกษตรกรชาวนานะฮะหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดรวมกลุ่มกันทั้งหมู่บ้านเนี้ยนะครับข้าวราคาไม่ดีใช่ไหมฉันไม่สนใจละเพราะว่าฉันดูทีวีเม็กซิโกแล้วฉันเปลี่ยนแนวทางฉันฟังตะป๋องเชียงใหม่พูดอาจารย์ป๋องเชียงใหม่พูดแล้วเกิดติ้งกิ้งขึ้นมาเลยว่าเราควรที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มไปกับผลิตภัณฑ์ที่ก่อนที่ข้าวจะราคาตกเกี่ยวก่อนเลยข้าวกำลังอยู่ระยะน้ำนมเกี่ยวก่อนเอามาทำอะไรครับเอามาทำข้าว
เมาเห็นไหมรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านนี้นะครับมีนะฮะหมู่บ้านนี้ที่ทางอีสานผลิตข้าวเมาขายออเดอร์ไม่พอส่งครับออเดอร์เยอะมากทำไม่พอส่งปลูกข้าวไม่ทันโตนะฮะรวมกลุ่มกันทั้งหมู่บ้านนี่ยังออเดอร์ยังไม่ส่งไม่ทันออเดอร์ที่มีกำลังซื้อเข้ามาเลยและที่สำคัญครับราคาเขาเป็นตัวกำหนดครับกลุ่มเป็นคนกำหนดถ้าอยากจะกินข้าวเม่าที่ชั้นผลิตอ่ะกิโล100บาทแทนที่จะปล่อยให้ข้าวสุกเกี่ยวขึ้นมาได้กิโลเท่าไหร่ฮะ5บาท6บาทอันนี้ขายกิโลละ100เพียงแค่เอาภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษเราให้ไว้เอามาใส่ลงไปเอามาปรับปรุงเอามาเสริมแต่งนะครับแปรเปลี่ยนแปรรูปขึ้นมาทำขายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดีอันนี้คือการอะไรฮะการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งและมีตลาดที่ชัดเจนนะครับมีแนวคิดแนวกันมีผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็งอันนี้สำคัญนะครับผู้นำกลุ่มผู้นำกลุ่มต้องเข้มแข็งและซื่อสัตย์อันนี้สำคัญเลยนะครับนะผมไม่ดูถึงรายละเอียดแล้วนะผมสรุปเอาละกันตามประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกทำไมเนี่ยกลุ่มเกษตรกรของเราเนี่ยมันถึงรวมกลุ่มกันสักพักนึงแล้วก็แตกรวมแล้วก็แตกรวมแล้วก็แตกไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับสิ่งหนึ่งที่เราเจอปัญหามากสุดคือผู้นำผู้นำนี่รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มกรรมการกลุ่มหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับไม่โปร่งใสไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตนะฮะเกิดการขัดแย้งกันในสมาชิกอาจจะดูทีวีสองสีเสร็จแล้วก็มาพอมานั่งคุยกันนะครับคนนี้เชียร์สีนี่คนนี้เชียร์สีนี่พอมาอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันเห็นป่ะจริงๆแล้วมันคนละประเด็นนะสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าต้องมีแนวคิดเดียวกันถ้าเกิดความคิดที่แตกต่างกันก็ควรจะเป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มของตนเองหรือพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้นำกลุ่มต้องเข้มแข็งอย่างที่บอกครับผู้นำกลุ่มเนี่ยการรวมกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยผู้นำสำคัญครับผู้นำเขาเรียกว่าผู้นำต้องมีบารมีบารมีวัดได้จากไหนอ่ะจากเรื่องของการยอมรับในสังคมนะฮะคนดีไม่จะเป็นต้องโอ้อวดว่ากูดีเปล่าประกาศไปทั่วฟ้านักข่าวเอาไมค์มายื่นเข้าปากก็บอกว่าตัวเองเนี่ยดีอย่างเงี้ยคนดีเขาไม่ทำกันครับคนที่ดีเนี่ยมองครับคนรอบๆข้างเราเยอะแยะนะคนดีเขาไม่โอ้อวดอะครับคนที่เขามีคุณธรรมเขาไม่โอ้อวดฮะนะเพราะว่าความดีไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมานั่งพรณนาให้คนอื่นทราบว่าเฮ้ยกูดีนะมึงเลวอย่างงี้ไม่ใช่อันนี้คือความคิดที่จะทำให้เกิดการแตกแยกในกลุ่มแน่นอนนะครับอันเนี่ยแหละครับคือปัญหาหลักของกลุ่มเกษตรกรบ้านเราหรือกลุ่มสมาชิกกลุ่มสหกรณ์หรืออะไรต่างเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักอยู่ตรงนี้ครับนะครับผู้นำหมายถึงว่าเป็นประธานกลุ่มเป็นประธานสหกรณ์อะไรต่างเนี่ยนะครับต้องมีความโปร่งใสก็หมายถึงว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสไม่มีการมุบมิบงุบงิบซ่อนเร้นนะครับแอบเบียดบังผลประโยชน์หรือว่าอะไรอ่ะกินผลประโยชน์เอาเข้าพกเข้าห่อตัวเองกับกรรมการกับกลุ่มของตัวเองกับคนของตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะการรวมกลุ่มตรงนี้แหละผู้นำต้องสำคัญสมาชิกต้องพร้อมใจกันเลือกผู้นำที่เราฝากฝีฝากไข้ได้ดีจริงๆนั่นเองนะฮะเพราะว่าปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่เราเจอในประเทศไทยก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตมันเลยทำให้กลุ่มเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับไม่โตเราอยากจะเห็นกลุ่มที่โตนะภาครัฐเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่พร้อมนะครับนะฮะท่านนายกสั่งเลยว่าต้องดูแลนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับให้อย่างเต็มที่งบประมาณงบอะไรต่างๆนะฮะเงินทุนส่งเข้าไป
ัดเข้าไปในระบบของกลุ่มนะฮะให้มันเกิดเป็นอะไรฮะให้มันเกิดเป็นคลัสเตอร์ขอหยิบคำพูดของผู้นำประเทศมาพูดหน่อยแล้วกันนะเป็นคลัสเตอร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสินค้าที่พ่อแม่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะฮะแปรรูปออกมาเนี่ยให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าพ่อแม่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เปรียบไหมเราได้เปรียบนะครับถ้าเรารวมกลุ่มกันนะเรารวมกลุ่มกันจากกลุ่มเกษตรกรนะฮะบางกลุ่มนี่ขยายใหญ่ขึ้นสามารถที่จะก่อตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านในอำเภอในตำบลของตัวเองได้อย่างเข้มแข็งเชื่อไหมครับว่า101ปีที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับเงินทุนของสหกรณ์ทั้งหมดนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับเงินทุนทั้งระบบของสหกรณ์มีประมาณ10ล้านล้านบาทครับรวมกันทั่วประเทศเนี่ยคือตั้งธนาคารสหกรณ์ได้เลยว่างั้นเถอะนะฮะคือสหกรณ์นี่มีความมั่นคงนะฮะมั่นคงขนาดว่าประธานที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยนะครับเอาเงินไปบริจาควัดเป็นพันพันล้านได้นะดูคิดดูดิด้วยขนาดไหนล่ะฮะนะฮะและบอกอย่างหนึ่งนะผมความคิดนี้นะผมอยากให้ท่านสมาชิกเนี่ยลบออกจากหัวตัวเองนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มสมาชิกกลุ่มสหกรณ์อะไรต่างๆก็ตามสิ่งหนึ่งผมไม่อยากให้ท่านคิดก็คือว่าท่านมองเห็นองค์กรเป็นแค่แหล่งกู้เงินอะไรเนี่ยนะครับจะกู้เงินอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถูกนะครับนะฮะโอเคละใช่เป็นธุรกรรมหนึ่งที่เราจะต้องทำร่วมกับกลุ่มร่วมกับสหกรณ์เป็นธุรกรรมที่เราจะต้องทำนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยของกลุ่มมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะครับที่เป็นประโยชน์กับท่านพักกันสักครู่เลยครับเดี๋ยวช่วงที่3ครับมาคุยกันต่อครับในประเด็นนี้ฮะสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ตรงประเด็นว่ายังมีกิจกรรมของกลุ่มหรือของสหกรณ์หรือขององค์กรอะไรต่างๆที่เรารวมกลุ่มกันนะครับกิจกรรมไม่ใช่แค่แหล่งเงินกู้อย่างเดียวโอเคแหล่งเงินกู้ถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งที่เกษตรกรพ่อพี่น้องสมาชิกเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็วอันนั้นก็เป็นอีกกิจกรรมแต่ว่ามันไม่ใช่กิจกรรมหลักนะครับหลักๆเลยนะฮะหลักๆเลยก็คือการที่พ่อพี่น้องเกษตรกรต้องนะครับหรือท่านสมาชิกเนี่ยนะครับนะฮะต้องรวมกลุ่มกันและก็ทำความมั่นคงแข็งแรงให้กับกลุ่มให้ได้การพัฒนาสินค้าการทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มร่วมกับสหกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระดมเงินฝากนะครับการถือหุ้นนะฮะการซื้อขายอะไรต่างๆนะครับที่สหกรณ์มีที่เราถือหุ้นอยู่นะครับการเข้าไปให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแสดงความคิดเห็นนะแสดงจุดยืนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าหรือแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยอันนั้นนะครับคือกิจกรรมหลักๆนะครับแล้วมันถึงค่อยมาว่าเอาละไอการรวมกลุ่มเกษตรกรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการรวมกลุ่มกันอาจจะแบบว่ามันใหญ่ๆที่ผมบอกฮะจากจุดเล็กๆที่มาพูดคุยกันเป็นคือพูดง่ายๆว่าในอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยแนวคิดเดียวกันนะครับความต้องการเหมือนกันนะฮะเราก็มารวมกลุ่มกันนะอาจจะ5คน10คนในการเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะทำอะไรต่างๆขึ้นมาสักอย่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาเราก็จะต้องช่วยกันนะฮะพัฒนาขึ้นมาสมมติเราจะผลิตสินค้าสักชิ้นหนึ่งนะฮะเช่นทำข้าวอินทรีย์ในกลุ่มที่หมู่บ้านเรานะครับเราจะปลูกข้าวอินทรีย์ขายเราก็ต้องรวมกลุ่มกันครับว่าข้าวอินทรีย์ของเราเนี่ยคำว่าอินทรีย์ก็หมายความว่าในแปลงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยของสมาชิกเนี่ยจะไม่มีใครใช้สารเคมีเลยมันถึงจะรวมกลุ่มกันได้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งใช้เนี่ยมันก็จะรวมกลุ่มกันไม่ได้ครับมันก็จะผิดแปลกจากวัตถุประสงค์ไปนั่นเองนะครับพอเรารวมกลุ่มกันได้เราผลิตสินค้าออกมาเป็นข้าวอินทรีย์ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะกลุ่มเนี่ยทีนี้ผมบอกครับมันมีอำนาจการต่อรองมีอำนาจการต่อรองครับยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาให้การสนับสนุนภาครัฐให้การสนับสนุนอยู่แล้วช่วงนี้นะครับเพื่อที่ต้องการให้ผลักดันให้สินค้าของพ่อแม่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าสู่ตลาดให้ได้ยกตัวอย่างอย่างผู้ที่ปลูกกล้วยหอมนะฮะผู้ที่ปลูกกล้วยหอมเขารวมกลุ่มกันปลูกเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มเกษตรกรนะแหล่งใหญ่แถวคลองหลวงนี่ที่เคยไปสัมผัสนะครับมีประมาณหมื่นกว่าไร่นะฮะเขารวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไอ้นี่แหละฮะกล้วยหอมเนี่ยส่งมีหน้าการต่อรองครับส่งไหนครับส่งห้างใหญ่ๆครับพวกอะไรห้างใหญ่ๆทั้งหลายอะนะครับนะเขารวมกลุ่มกันได้ครับว่าปริมาณของเขาเนี่ยผลผลิตออกมาวันเท่าไหร่สมมติว่าวันละ 1,000 ตันห้างรับได้ไหมห้างคุณรับได้เท่าไหร่500ตันอีกห้างรับได้500ตันก็ส่งทั้ง2ห้างเลยอำนาจการต่อรองมีมากขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารวมกลุ่มกันเรามีสินค้าป้อนให้อย่างต่อเนื่องบางกลุ่มรวมกันแล้วทำอะไรครับทำเป็นเกษตรพันธสัญญาหรือคอนแทคฟาร์มิงก็ได้ก็มีนะฮะตกลงร่วมกันว่าจะต้องผลิตให้เขานะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขายวันละ 10,000 ลูกคุณก็ต้องป้อนให้เขาได้วันละ 10,000 ลูกครับถ้าคุณทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันได้เราป้อนได้ครับ 10,000 ลูกและกลุ่มของเราเนี่ยบอกเลยเฮ้ยยาเม็กซิโกที่ว่าดีๆน่ะชัวร์ๆแซงคิว M2 ฉีดแล้วลูกมันใหญ่มันโตเอามาขายให้หน่อยดิขวดเท่าไหร่ราคาตลาดอยู่450บาทเหรอหน้าร้านขายผมซื้อทีเนี่ยนะครับ500ลังเหลือ350บาทได้ไหมมันจะเกิดกำลังครับเกิดกำลังนะฮะไม่ต้องมาต่อกับบริษัทก็ได้ไปรวมกลุ่มกันเนี่ยไปซื้อที่ร้านครับความเข้มแข็งอยู่ตรงนี้ครับปุ๋ยจะซื้อปุ๋ยสูตรเนี่ยนะครับทีละกี่ตันน่ะนะครั้งละ2พ่วง3พ่วงโอ้โหร้านค้าแทบจะวิ่งหานะครับเงินสดอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้แหละครับต้นทุนการผลิตของท่านก็จะลดลงกำไรมันก็จะมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนกำหนดราคาขายอย่างผมบอกครับห้างคุณจะเอาไหมล่ะผมทำให้คุณคัดเกรดเนี่ยราคานี้นะสมมุติว่ากิโลละ100บาทถ้าคุณไปทำขายเองกิโล20บาท30บาทแต่ถ้าคุณรวมกลุ่มกันคุณขายได้กิโลละ100ต้นทุนของปัจจัยการผลิตก็ถูกลงไปอีกถ้าเกิดว่ากำไรเรามากขึ้นไงครับนะฮะนี่คือข้อดีของกลุ่มเกษตรตะกอนนะครับการสร้างอำนาจการต่อรองเป็นอะไรที่ต้องเรียกว่ามั่นคงที่สุดของเกษตรกรครับอย่าไปทะเลาะกันอันนี้คือปัญหาของคนเราก็คือความคิดไม่ตรงกันแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องคานตุ้มเตียมตุ้มเตียมออกมาจากแม่เดียวกันยังทะเลาะกันเลยความคิดไม่ตรงกันแต่ความคิดไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์เห็นไหมแต่ถ้าคุณใช้อารมณ์คุยกันเมื่อไหร่นะจบคือทุกคนเนี่ยมีความคิดไม่งั้นฝรั่งเขาไม่เรียกว่า brainstorm หรอกครับเอาหัวมาจุ่มกันแล้วก็คุยกันเนี่ยเอาหัวมาสุมกันเพื่อที่จะเอาความคิดของแต่ละคนออกมานะเอาออกมาครับเอาคุณมีความคิดว่าไงคุณมีความคิดว่าไงห้าคนบอกว่าดีอย่างนี้อีกสี่คนบอกว่าไม่ดีนะเอาคนกลางอีกคนบอกว่าประธานก็ต้องบอกว่าเอ๊แล้วทั้งหมดเนี่ยอันไหนมันดี
ถ้ามันไม่ดี4ดี5เราก็ต้องเอาดี5ถูกป่ะแต่ถ้าไอ้5บอกว่าเอ้ยมันไม่ดีนะไอ้4บอกว่าดีเอ้ยมันก็ต้องไม่ดีสิเพราะว่ามันนี่ไงมัน5คนมันเยอะนะเขาบอกว่าไม่ดีเราต้องไปนั่งศึกษากันใหม่เอาไปคุยใหม่ไหมเราจะทำยังไงแก้ไขปัญหามันต้องจะต้องทำอย่างนี้คือแนวความคิดมันต้องไปอย่างนี้ครับผมบอกว่าผู้นำต้องเก่งผู้นำต้องมีบารมีผู้นำต้องซื่อสัตย์และโปร่งใสนะฮะสมาชิกเขาถึงจะเชื่อเวลาผู้นำพูดเขาถึงจะเชื่อนะครับเพราะว่าอะไรครับอย่าไปกลัวเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะมารวมกลุ่มกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยผมบอกมันเกิดจากอุดมการณ์เดียวกันความเชื่อเดียวกันความเห็นตรงกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเพราะการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเดียวกันใช่ไหมครับความเชื่อความศรัทธาเดียวกันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคนเราเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยมันถึงจะไม่เกิดการแตกแยกอันนี้สำคัญนะครับและผลประโยชน์นะฮะอันนี้ต่อมาก็คือเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่เราได้รับมาเนี่ยนะฮะจะต้องเปิดเผยอย่างโปร่งใสมีลายลักษณ์อักษรทำบัญชีมีครับเดี๋ยวคือตั้งกลุ่มมาเนี่ยเขาต้องมีฮะประธานกลุ่มเลขาธิการเฮลันยิกอะไรต่างเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะมันเป็นแพทเทิร์นของระบบราชการที่เขาต้องสอนคุณอยู่แล้วในการรวมกลุ่มเพราะว่ากลุ่มการตั้งกลุ่มสหกรณ์เนี่ยต้องตั้งกลุ่มเนี่ยตามพระราชกฤษฎีกานะฮะว่าด้วยการจัดกลุ่มเกษตรกรคือต้องมาจดทะเบียนนะไม่จดถือว่าเป็นกลุ่มเถื่อนนะฮะไม่ได้นะแต่ต้องจดคือรวมกลุ่มกันแล้วให้มันถูกต้องซะเราจดทะเบียนเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาภาครัฐเขาจะส่งเสริมเขาจะอะไรต่างมาเนี่ยเอาเงินมาให้เอาเงินทุนลงมาต่างๆให้เลยมันถูกต้องตามกฎหมายข้าราชการเข้าไปทำเนี่ยเขาก็จะไม่ผิดเข้าไปสนับสนุนเขาก็จะไม่ผิดมันก็ต้องมีการจดทะเบียนให้มันถูกต้องใช่ไหมครับจดกลุ่มจดอะไรมันถูกต้องนะครับเข้าถึงรัฐภาครัฐเขาถึงจะช่วยได้อย่างเต็มไม้เต็มมือนั่นเองนะครับเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะฮะอยากจะให้ท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับผนึกกลุ่มกันให้ดีนะฮะทำกลุ่มกันให้ดีให้เข้มแข็งและอนาคตเนี่ยท่านเป็นตัวกำหนดท่านจะเป็นคนกำหนดเองครับเรามีอำนาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้นนะครับนะฮะกลุ่มเราโตขึ้นเมื่อไหร่นะครับนะฮะอะไรต่างๆมันจะเข้ามาอีกเยอะนะฮะการเจริญเรื่องของกลุ่มการพัฒนากลุ่มนะฮะการส่งเสริมจากภาครัฐก็จะเข้ามาสนับสนุนเราอีกเยอะนะครับมันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะฮะหลุดพ้นบ่วงกรรมเรื่องหนี้สินเอ่ยการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าเอ่ยจากอะไรเอ่ยต่างๆการไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐเนี่ยมันจะหมดปัญหานี้ไปเลยนะหมดปัญหานี้ไปเลยนะอย่ามองข้ามเรื่องของการรวมกลุ่มนะครับแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ซื่อสัตย์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการโปร่งใสทั้งต่อกลุ่มแล้วต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ทั้งกลุ่มนะครับเราจะเดินไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ของแมสโก้บริษัทแมสโก้ก็จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มนะครับที่จะนำสินค้าดีๆไปลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้ท่านครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้